แต่โดยเฉพาะถึงในเวลาตอนนี้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าเราใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญ2550เราทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเหตุแห่งการชุมนุมทั้งการทุจริตคอร์รัปชันการทุจริตโกงการเลือกตั้งมีขึ้นจริงๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาในเวลาต่อมาดังนั้นสิ่งที่เราต่อต้านนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราสู้ในขณะนี้จะได้รับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำเลยทั้งหมดเนี่ยมีพันธนาการแล้วก็ถูกสังคมเข้าใจผิดนะครับว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายก็ดีหรือเป็นผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ดีเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปจนถึงวันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรเนี่ยเป็นฝ่ายเคารพในกระบวนการยุติธรรมและพร้อมจะลงรับบทลงโทษทุกกรณีในกรณีการจำคุกก่อนหน้านี้เราก็จำคุกจริงนะครับเราไม่เคยขอกระบวนการอื่นที่ทำให้เราได้รับอภิสิทธิ์นะครับไปได้รับอภิสิทธิ์จนถึงขั้นไม่ติดคุกเหมือนคุณทักษิณที่ทำอยู่ในขณะนี้ก็หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานว่าสังคมควรจะเดินหน้าในกระบวนการยุติธรรมที่เท่ากันได้รับบทลงโทษที่เสมอกันจึงจะสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้ครับ